DIY สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ INNY นะคะรายการเพื่อผู้บริโภคร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษียณและวันนี้พบกับเรา2คนดิฉันมนทนัทคงสังค่ะส่วนผมครับเฉลิมชัยสิรินันท์วิทยานะครับสำหรับช่วงต่อไปค่ะเราจะไปเกาะติดในเรื่องของสุขภาพทางการเงินกันนะคะว่าคุณทอมมี่วันนี้จะมาพูดคุยกับเราเรื่องอะไรค่ะสวัสดีครับพี่ทอมมี่ครับสวัสดีครับวันนี้คุยกันต่อคราวที่แล้วฝากเรื่องของเทคนิคบริหารเวลาคราวนี้จะคุยเรื่องนี้ป่ะครับเนี่ยอ๋อยังอุปนิสัยที่สามนี่พูดถึงเรื่องของการวางแผนเวลาเนี่ยขอนิดนึงแล้วกันว่าเราคุยกันเรื่องว่าอุปนิสัยในการวางแผนเวลาเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเลยขอเน้นหน่อยไม่ใช่สองครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเทคนิคเนี่ยตามมาให้ดูนะครับแต่ครั้งที่แล้วเราบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าเรามองล่วงหน้าไปอย่างน้อย1อาทิตย์แล้วก็คนแรกสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้กันล่วงหน้าเลยว่าในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างครับนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะทำอะไรบ้างนะฮะวันไหนบ้างเหมือนกับคนที่แบบต้องวอร์มร่างกายตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์เนี่ยพอเช้าวันจันทร์ก็วิ่งเลยไม่เหมือนคนที่แบบรายได้น้อยพอแบบบ่ายวันจันทร์แล้วก็แบบเบื่ออยู่เลยว่าต้องทำอะไรต่อยังไม่รู้ว่าต้องจัดระเบียบตัวเองยังไงบ้างใช่ไหมฮะมันก็วิ่งต้นช้ากว่าเขาครับนี่คือการมองเวลาที่ครั้งที่แล้วผมได้พูดไปแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าผมอันนี้ผมพูดถึงเรื่องไมโครนะในการบริหารเวลาเนี่ยเรื่องไมโครเนี่ยคือว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวนะครับหรือว่าเขาจะมีคำศัพท์คำว่าโฟกัสไทม์แปลว่าเวลาที่เวลาในจุดในแต่ละช่วงที่ตัวเองจะมีสมาธิแหละว่าเองไงอ๋อคือถ้ามีสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราคิดเป็นอัจฉริยะได้ว่างั้นเถอะใช่ดีกว่าคนธรรมดาใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้ากลับไปที่อุปนิสัยที่สองที่บอกว่าให้ใช้ทำงานไอเดียเป็นหลักใช่ไหมครับใช้ความคิดเป็นหลักนั่นแหละมันต้องลิงก์เข้ามาสู่ในช่วงของการที่แต่ละคนก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าโฟกัสไทม์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้นะครับคือมันไม่จำเป็นว่าแบบเฮ้ยมานั่งสมาธิเนี่ยท่องนโมสามจบต่อแล้วเขาทำไม่ใช่นะฮะครับเราก็แบบมีโฟกัสไทม์เราไปหาว่าปกติเราเนี่ยมีสมาธิในช่วงไหนบ้างในแต่ละวันสำคัญมากเลยนะบางคนนี่บอกว่าเช้าตื่นมาเลยเนี่ยมีสมาธิมากเลยแบบจะสังเกตตัวเองว่าผมทำอะไรก็ยืดไปหมดเลยบางคนเอาง่ายๆเลยก็ได้สมมติเรื่องของการอ่านหนังสือนะสมมติมีอ่านกันนะครับอ่านหนังสือจะรู้เลยว่าบางคนชอบอ่านหนังสือตอนเช้าตู่เลยตื่นมาไปที่อ่านหนังสือหรือเปล่าอ่านหนังสือต่อไหมสมมตินะฮะหรือชอบไปอ่านตอนดึกตอนเที่ยงคืนตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสมองจะไบรท์ที่สุดมีสมาธิที่สุดประมาณ9โมงเช้าถึง10โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับผมไม่รู้เหมือนกันผมก็เคยอ่านนะแล้วผมก็ชอบนะไอ้ตัวนี้ที่บอก9โมงเช้าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอาจจะคงเขาเรียกว่าไงอ่ะผมพยายามใช้เหมือนกัน9โมงเช้าแต่หัวไม่เคยแล่นเท่าไหร่มีเวลาเลยคือแล้วส่วนใหญ่แต่ละคนแล้วแต่ละคนผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะชินเพราะสมัยก่อนผมอ่านหนังสือประมาณแบบถึงปีหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็อาจจะอ่านไม่ไหวเก้าโมงเช้าสมาธิยังไม่มาอาจจะยังไม่มาแต่ว่าบางทีเก้าโมงเช้าที่ผมทำผมอาจจะคือยอมรับอยู่บ้างนะครับยอมรับอยู่บ้างอาจจะเป็นนิสัยไม่ดีของผมเองหรืออะไรเงี้ยเราก็ยอมรับอยู่เหมือนกับว่าเก้าโมงเช้าเนี่ยมันดีแต่มันมี9โมงเช้ารถมันก็ติดอยู่เลยบางทีอยู่ในรถอยู่ไม่ได้ทำอะไรหลายคนนะหลายคนพูดถึงการทำงานหลายคนถึงชอบนะครับว่าแบบมาคนพวกนี้บางทีชอบมาแบบประมาณมาถึงออฟฟิศเนี่ย7โมงเช้าเลยแล้วขึ้นกับไลฟ์สไตล์นะว่าเป็นยังไงบ้างบางทีแอร์ยังไม่เปิดสมมติต้องปิดสมมตินะครับบางทีก็แบบมันก็ต้องดูเอ็นไวรอนเมนต์ด้วยที่ผมจะย้ำเน้นนะฮะเนี่ยไอ้โฟกัสไทม์บางคนเนี่ยก็แล้วแต่คนใช่ไหมว่ารู้สึกว่าโฟงในช่วงไหนบางคนชอบนะ11โมงเช้าเขาก็บอกก็มีเหมือนกันคือ9โมงถึง11โมงเช้าเนี่ยน่าจะเปเปอร์หรือว่าวิจัยบทวิจัยตัวเดียวกันแล้ว9โมงถึง11โมงเช้าจะเป็นช่วงที่แบบอุ่มเพราะว่าทำงานได้เหมือนกับถ้าช่วงนี้ทำงานประสิทธิภาพมากเนี่ยกลับบ้านได้เลยด้วยซ้ำอ๋อก็คือวันมันคือช่วงที่ร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะทำงานมากที่สุดนั่นเองคำว่ากดใช่ครับเราสามารถจะกำหนดได้ใช่ไหมฮะคือถ้าทำจนเป็นอุปนิสัยก็สามารถที่จะกำหนดเวลานั้นได้ใช่ก็คือเราก็ต้องทำให้แบบสภาพแวดล้อมเราใช่ไหมครับหลายๆอย่างเช่นกินข้าวเนี่ยถ้าคุณไม่กินข้าวเช้าเนี่ยโฟกัสไทม์คุณต้องไม่เกิด
อ๋อครับครับครับอืมก็เรียกว่าข้าวเช้าถึงสำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าโกลเด้นไทม์แบบเวลาทองทำให้เราประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยนะฮะในการทำแบบหาโฟกัสไทม์ของเราให้เจอค้นหาสไตล์เราไม่เจอนั้นฟังวันนี้ก็คือเช่นบอกว่ากลับไปก็ลองไปดูซิว่าที่เราถนัดตอนช่วงไหนนะครับแล้วจริงๆเขาก็จะบอกแนะนำไปเลยครับว่าถ้าคนทำงานก็คือว่าทำงานเหมือนปกตินะไม่ใช่ว่าทำงานเป็นรปภ.เฝ้าถึงตอนกลางคืนต้องคงหาโฟกัสทามต้องคนละแบบนะครับครับแล้วโฟกัสทามของคนตอนที่ขโมยมาเรียนโฟกัสทามละนี่ถ้าเป็นเวลาคนปกติเนี่ยในนี้เงินเดือนเนี่ยโฟกัสทามอยู่ที่ไหนข้อส่วนใหญ่นะตอนเช้าเนี่ยเมื่อกี้คุณแจ๋บอกเนี่ยตอนเช้าโฟกัสทำจะมาเรียกก็ทำงานแบบที่ในสายที่สองบอกนะว่าก็ทำงานที่ใช้ไอเดียเป็นหลักวางแผนคิดแล้วก็แบบมีความคิดสร้างสรรค์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเป็นช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับวางแผนแล้วก็เป็นลักษณะงานโปรเจกต์หรือว่ามองอะไรที่ก็ต้องแบบทำเพื่อนะครับงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีบอกไงมันเป็นงานที่ทำเพื่อแค่ใช้สำหรับแบบชุลหุกเนี่ยหรือว่าวันนี้วันพรุ่งนี้นะกับอีกงานแบบนึงคือเป็นงานเหมือนกับโปรเจกต์ทำเนี่ยเพื่ออะไรผลลัพธ์ต้องไปนั่งดูอีก2เดือนข้างหน้าคืองานเพื่ออนาคตกับอีกงานรูทีนเพราะฉะนั้นโฟกัสไทม์ควรไปทำงานอะไรมากกว่ากันฮะโฟกัสไทม์ตอนเช้าอ่ะแน่นอนตอนที่ตั้งใจทำงานที่แบบยาวที่สุดเท่าที่จะมองว่ามันไปถึงยาวได้งานเพื่ออนาคตคือบางทีเจ้านายให้โปรเจกต์มานะครับถือสมมตินะเอาง่ายๆสมมติต้องทำพรีเซนต์เนี่ยเดือนละครั้งทำพรีเซนเทชันคือทำรายงานสรุปอะไรประเมินอะไรเงี้ยของรุ่นเนี่ยของตัวผลิตภัณฑ์เดือนละครั้งช่วงเช้าเราก็มาทำงานประเภทนี้เพื่อสำหรับปลายเดือนส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราก็มาหยิบงานเนี่ยประเภทแบบอาจจะต้องแบบไปนั่งอะไรแบบไปเดินสำรวจอะไรเงี้ยหรือไปทำอะไรที่ติ๊กต๊อกแท็กชื่อมันต้องทำอยู่แล้วอะงานมันต้องทำใช่ไหมฮะหรือพิมพ์เอกสารติดต่อลูกค้านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ที่ทำในปกติลักษณะแบบนั้นมันก็ตอนเช้าไอ้หรือไอ้ช่วงที่เรามีโฟกัสไทม์เนี่ยทำงานที่มันสำคัญมากๆจำเป็นมากๆมีผลต่ออนาคตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายหรือไอ้ที่เราไม่ค่อยมีโฟกัสไทม์แล้วเนี่ยให้ทำงานตามปกติเรื่องเอกสารหรืออะไรว่ากันไปรูทีนว่ากันอย่างนั้นใช่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหคือเช้ามาเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเอางานที่เคยค้างๆไว้เนี่ยไปสะสางซึ่งเป็นงานรูทีนซึ่งเสียเวลาโดยใช้เหตุเวลาในการที่จะมีประสิทธิภาพที่มากก็เสียไปครับผมค่อนข้างสำคัญมากสภาวะโฟล์ของร่างกายเราโอ้สำคัญเลยแหละฮะแต่ที่หลายคนนี่เขามีโฟกัสทำใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่างนี้หลายเรื่องนะการ์ตูนหลายเรื่องก็เอามาใช้นะครับเรื่องแบบนี้ละฮะยกทุกเรื่องเนี่ยเกือบทุกเรื่องเลยจะมีเรื่องของว่าโฟกัสทำแล้วพลังมันจะเพิ่มขึ้นเอาจริงเนี่ยถ้าสมมติใครเด็กผู้ชายชอบเรื่องงบกุฎามันก็มีนะครับแปลงพุทธศรีดาเลยก็ประมาณนั้นกันดั้มนี่ก็มีนะครับพวกที่ชอบกันดั้มนี่มันจะแบบมีประมาณว่ามีช่วงนึงที่แบบโอ้โหมันแบบเก่งมากใช่ไหมฮะมันก็เข้าสู่สมองเขาละภาวะสมองเขาแล้วก็ลิงก์สื่อไอ้ตัวนี้อยู่เหมือนกันหลายเรื่องหลายเรื่องเลยโฟกัสทำมันอาจจะกลายเป็นพลังพิเศษได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลานั้นให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทอมมี่ครับเวลาหมดครับตอนหน้ามาคุยกันต่อแม่มีการบริหารเวลานะเอาเลยครับโอเคได้ครับตอนนี้ขอบคุณนะครับนั่นก็คือคำแนะนำดีๆนะฮะจากคุณทอมมี่นะฮะโอ้โหโฟกัสทามนี่มันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นยอดมนุษย์ได้นะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ INN Wide